จู่ๆก็มีข่าวออกมาให้ปุ้มปุ้ยพันธิพาครับแล้วก็พจน์อานนท์เนี่ยต้องออกมาเคลียร์หลังมีเพจดังนะฮะปล่อยคำใบ้ว่าพิธีกรดั้งโด่งหน้าเปลี่ยนทุกซีซั่นกำลังจะไปทำรายการร่วมงานกับภรรยานักร้องโยโย่แต่ก็เคยได้ยินมานะว่าพิธีกรเนี่ยไม่ชอบหน้าและเคยนินทาภรรยานักร้องโยโย่แล้วจะร่วมงานกันได้หรือเปล่าซึ่งงานนี้ครับหวยไปออกที่ปุ้มปุ้ยและก็พจน์อานนท์ครับที่เป็นพิธีกรในรายการเดียวกันซึ่งทั้งคู่ได้เคลียร์ชัดว่าร่วมงานได้ปกติไม่ได้ทะเลาะกันค่ะผู้จัดของสายตานะโอเคค่ะในส่วนภาพอีกหนึ่งผู้จัดโอเคขอบคุณค่ะหนูไม่มีอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขามีไหมแต่ว่าตัวหนูไม่มีอะไรร่วมงานกับพี่พลก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็แบบได้ประสบการณ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในข่าวที่ลงในเพจอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบมีปัญหาการแล้วเขาเมาหนูอะไรอย่างเงี้ยจะทำงานกันได้ไหมก็ถึงเรื่องนี้กับพี่พลไหมคะตอนเจอกันก็ถามนะคะว่าเคยเมาเราหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เหลือไม่เมาใครบ้างพี่พจน์ก็หยอดแรงเราก็สู้อยู่แล้วไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวค่ะมีลูกพี่พจน์มันมีหลังๆนะถ้าหนูกลัวพี่พจน์หนูจะปกป้องลูกผัวยังไงคะมาได้องค์การนี้คือไม่มีใครคุณปุ้ยไม่คาใจกับใครละไม่คาใจกับใครแต่ถ้าใครคาใจก็ได้นะคะคือเรื่องว่าเราเป็นคนที่ถ้าเกิดเจอแล้วก็เคลียร์ก่อนเลยใช่เราเป็นคนที่พูดตรงๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราต้องการที่จะแบบเคลียร์ออกไปให้มันจบเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตแบบสมูทที่สุดอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นค่ะพจน์อานนท์เองนะคะก็ไม่ปล่อยให้ใครหลายๆคนตีความกันไปไกลค่ะก็รีบออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าไม่ได้ทะเลาะกันแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการอัดเดโมนะคะเราแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนพูดแรงสไตล์คนยุคใหม่ซึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะแต่ในตอนนั้นมันก็เท่านั้นค่ะโย่ไม่ใช่เหรอรับรองแรปเตอร์ไงแต่ปุ้ยมีเป็นนักร้องลูกทุ่งอ๋อคือไม่ได้ทะเลาะคือตอนนั้นมันมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดัดอัดเดโมอ่ะแล้วเราก็รู้สึกเขาพูดแรงไงเขาพูดแรงแบบสไตล์คนยุคใหม่อ่ะเขาเรียกคนอะไรนะคนตรงๆเด็กยุคใหม่เด็กยุคใหม่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่อัดเดโมมันก็มีถึงขนาดแบบทำอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นเราก็บอกมันไม่ใช่นะเด็กมันต้องอย่างงุ่นอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้มีอะไรกับน้องนะแต่เราก็พูดว่ามันก็ต้องมาทำงานเนี่ยเขาใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้พูดใครฟังเนี่ยไม่รู้มันหลุดไปได้ไงหรือเป็นเพราะว่าเราก็พูดไปเรื่อยคนมันมีใครในห้องนั้นตลาดพี่พลไม่มีมีแต่พวกเรานี่แหละมีแต่ช่างผมช่างหน้าทำผมก็ไม่ได้พูดนะแต่ก็ยังงงว่ามันเป็นมันตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้แบบดั้งโด่งไงเราก็ไม่ได้อะไรกับน้องแต่แบบว่าบางครั้งน้องก็ต้องแบบว่าเข้าใจไหมก็ต้องแบบอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้เด็กอะไรแต่แล้วเรื่องของคำพูดคำจาใช่ไหมคะพี่พลรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังคนรุ่นเก่าบ้างก็ต้องเข้าหากันไม่ใช่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อมั่นในตัวเองเราก็เชื่อมั่นในตัวเราเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นข่าวอะไรออกมาแต่เราไม่ได้ถึงกับโกรธน้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ